คุณผู้ชมคะช่วงบ่ายเมื่อวานนี้มีฝนตกลงมาอย่างหนกักแต่เมื่อฝนหยุดตกแล้วท้องฟ้าก็ปลอดโปร่งมีสายรุ้งปรากฏขึ้นโดยประชาชนที่เมืองจังหว้าได้ถ่ายภาพซุ้มประตูสายรุ้งที่พาดผ่านภูเขาป่ากว่าสันไว้ได้โดยหลังจากฝนหยุดตกแล้วก็จะเกิดสายรุ้งปรากฏขึ้นและคงอยู่นานถึง30นาทีจึงค่อยๆเลือนหายไปประชาชนจำนวนมากที่ผ่านไปมาต่างนำกล้องขึ้นมาเก็บภาพของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติพร้อมกล่าวว่าไม่เคยเห็นสายรุ้งสวยงามเช่นนี้มาก่อนจึงอยากถ่ายภาพเก็บไว้ เจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันสถานีเทียนจงเปิดเผยว่าภายใต้เงื่อนไขของสภาพภูมิอากาศและแสงแดดที่ตกกระทบมีโอกาสสูงที่จะเกิดปรากฏการณ์สายรุ้งเช่นนี้ขึ้นได้เพราะในช่วงฤด,ดูร้อนง่ายต่อการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในช่วงบ่ายโ <Yeah. S 1> ดยหลังจากฝนหยุดตกแล้วท้องฟ้าก็จะแจ่มใสแสงอาทิตย์ก็จะสาดส่องลงมาตกกระทบได้อย่างเต็มที่และอาจปรากฏเป็นสายรุ้งขึ้นมาแต่การจะเก็บภาพการเกิดสายรุ้งที่พาดผ่านภูเขาปากว่าซันพอดีถือเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ยาก มณภรชัยวุฒิทิมข่าวอธิไอภาคภาษาไทยรายงาน